ครับสวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เรามาจับตากันสำหรับทิศทางราคาทองคำครับแนวโน้มของราคาทองคำค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวครับราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแนวโน้มดังกล่าวจะทำให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากกว่านี้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ทำไมข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีการทยอยประกาศออกมานะครับถึงไม่ได้ทำให้ในส่วนของทิศทางราคาทองคำมีสัญญาณหรือมีลักษณะของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแม้ว่าหลายคนมองว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่กลับไปส่งผลให้เฟดอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินไว้แต่ดูเหมือนว่าทองคำไม่ได้ตอบรับในส่วนของทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจที่มีสัญญาณออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาหาเหตุผลกันว่าทำไมราคาทองคำถึงยังคงสามารถทรงตัวในระดับสูงแล้วก็เมื่อวานนี้ปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับแนวโน้มและก็ทิศทางราคาทองคำรายสัปดาห์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับสัปดาห์ถัดไปแล้วก็ในระยะสั้นเราจะลงทุนกันอย่างไรในตัวทองคำแล้วก็เซ็ต15อีกฟิวเจอร์เดี๋ยวมาจับตาแล้วก็ติดตามรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับครับในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำณวันก่อนหน้านะครับเราจะเห็นว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังคงมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในทิศทางที่มีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจากช่วงที่ผ่านมานะครับแนวโน้มของราคาทองคำเราจะเห็นว่าแม้ว่าราคาเองเนี่ยจะมีลักษณะหรือมีรูปแบบที่มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงโดยมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดในส่วนของระดับต่ำสุดลงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแต่หากเราดูการเคลื่อนไหวแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำถ้าเทียบจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างไกลเราจะบอกว่าราคาทองคำในระยะสั้นเป็นแค่แรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาเท่านั้นนะครับสไลด์ที่โชว์ขึ้นมาจะแสดงให้เห็นถึงราคาทองคำในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของช่วงสัปดาห์ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับราคาทองคำบวกได้ 62.36 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์การแกว่งตัวจากระดับต่ำสุดคือบริเวณ 1,765 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นไปที่ระดับสูงสุดบริเวณ1,843เหรียญนะครับมีกรอบการแกว่งตัวหรือมีกรอบกว้างเนี่ยถึง 77.44 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับเกือบ78เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์พอมาในสัปดาห์นี้ครับแม้ว่าราคาทองคําจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงแต่การแกว่งตัวจากระดับสูงสุดมาที่ระดับต่ําสุดนะครับมีแก๊ปหรือมีกรอบกว้างอยู่ที่ระดับ36เหรียญระดับสูงสุดของราคาทองคําอยู่บริเวณ1,845เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับระดับต่ําสุดอยู่ที่โลของเมื่อวานก็คือบริเวณ1,808เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์มีช่วงกว้างเนี่ยประมาณ36เหรียญสะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าราคาทองคำที่ขึ้นมาเกือบ80เหรียญมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแรงขายมากนักประกอบกับวันนี้เราจะเห็นว่าแม้ว่าราคาจะทำลงมาที่โลบริเวณ1,808ก็มีจังหวะของการรีบาวแล้วก็การดีดตัวขึ้นของราคาได้นะครับจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดก็คือบริเวณ1,828เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์มีแก๊ปหรือมีความกว้างเนี่ยอยู่ประมาณ20เหรียญนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงดีดกลับของตัวราคาทองคำจากระดับต่ำสุดถือว่ามีแรงการดีดกลับได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังสามารถปิดตลาดในระดับที่ค่อนข้างสูงใกล้กับระดับสูงสุดของวันราคาปิดไปบริเวณ1,826เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ใกล้กับระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,828เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ทีเดียวนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีแรงขายกดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวและปรับฐานลงก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ราคารีบาวแล้วก็ดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับทิศทางแล้วก็โมเมนตัมดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในตัวตลาดทองคำยังคงแข็งแกร่งเหตุผลที่กดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวและปรับฐานลงมานะครับมาจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานเ
เป็นตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ครับมีทิศทางออกมาสดใสทีเดียวจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์อยู่ที่ระดับ473,000ตำแหน่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ระดับ570,000ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเลขออกมาที่ระดับ473,000เนี่ยต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ที่ระดับ 490,000 ตำแหน่งนะครับทั้งนี้ตัวเลขที่ระดับ 470,000 เนี่ยถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในเดือนมีนาคมของปี2020หรือว่าไตรมาสที่1ของปีที่ผ่านมาเลยนะครับข้อมูลจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการที่ลดลงสะท้อนให้เห็นครับว่ามีคนตกงานน้อยลงในฝั่งสหรัฐนะครับแนวโน้มการจ้างงานก็น่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในรายสัปดาห์อย่างชัดเจนปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลัง reopening หรือกำลังกลับมาเปิดเศรษฐกิจก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสตัวเลขการจ้างงานก็มีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับจึงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำอย่างชัดเจนนอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟ้อเมื่อวานนี้เราเห็นตัวเลข CPI ไปแล้วใช่ไหมครับแต่พอมาวันนี้เองเนี่ยเราเห็นในส่วนของตัวเลขของ PPI ที่มีการพุ่งขึ้นในเดือนเมษายน PPI เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวทางด้านการผลิตในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณและก็ทิศทางแข็งแกร่งแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับ PPI ประจำเดือนเมษายนหากเทียบเป็นรายเดือนขยับขึ้น 0.6% มากกว่าที่มีการคาดการไว้ที่ระดับ 0.3% นะครับแล้วก็ PPI ที่เทียบเป็นรายปีหรือเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อทางด้านการผลิตมีการทะยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นถึงระดับ 6.2% ในเดือนเมษายนหากเทียบเป็นรายปีนะครับตัวเลขถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ที่ระดับ 3.8% แล้วก็สูงสุดเป็นประวัติการตั้งแต่รวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ปี2553ครับข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคที่มีการเปิดเผยไปในช่วงก่อนหน้าแล้วก็เงินเฟ้อทางด้านการผลิตหรือ PPI ที่มีการเปิดเผยเมื่อคืนนี้นะครับมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแน่นอนตัวเลขการจ้างงานดีเงินเฟ้อจะต้องเงินตัวเลขการจ้างงานออกมาดีเงินเฟ้อทางด้านการผลิตเงินเฟ้อทางด้านการบริโภคมีสัญญาณของที่สดใสแต่ทำไมทองไม่ลงครับเพราะว่าแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีนะครับแต่บรรดาเหล่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดต่างออกมายืนยันครับว่าข้อมูลหรือทิศทางเศรษฐกิจดังกล่าวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เฟดไม่ได้มีความสนใจแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อธนาคารกลางสหรัฐมากนักนะครับในการดำเนินนโยบายต่างๆดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ออกมาดีหรือมีสัญญาณที่ค่อนข้างสดใสก็อาจจะไม่ได้ทำให้เฟดมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินมาดูกันครับว่าเจ้าหน้าที่เฟดท่านใดบ้างมีการแสดงความเห็นอย่างไรนะครับท่านแรกเลยก็คือนายคริสโตเฟอร์วอลเลนเป็นหนึ่งในผู้ว่าการเฟดครับคาดการว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับเป้าหมายที่ระดับ 2% ที่เฟดกำหนดเอาไว้เนี่ยแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะออกมาดีนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะขยับขึ้นถัดต่อจากนี้ไปอาจจะกินระยะเวลาอีก2ปีทีเดียวดังนั้นตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาทั้ง CPI ทั้ง PPI เนี่ยไม่ได้แสดงถึงความวิตกกังวลต่อเงินเฟ้อที่จะขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนานเกินไปหรือว่าจะเกินกว่าที่เป้าหมายที่เฟดมีการกำหนดเอาไว้นะครับการแสดงท่าทีแล้วก็การออกมาแสดงถึงมุมมองของนายคริสโตเฟอร์เจวอลเลนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ว่าการเฟดแล้วก็มีอำนาจโหวตหรือลงคะแนนในการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดด้วยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเฟดจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะเวลาอันใกล้ก็เลยทำให้นักลงทุนในตลาดทองคำยังคงคลายความวิตกกังวลนะครับว่าทิศทางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่น่าจะทำให้เฟดจำเป็นที่จะต้องมีการเร่งหรือปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้ครับนอกจากผู้ว่าการเฟดแล้วประธานเฟดลิสมอนนะครับนายโทมัสบาร์คินก็มีการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางตลาดแรงงานเหมือนกันครับโทมัสบาร์คินเนี่ยมีการ
แสดงถึงมุมมองว่าตลาดแรงงานณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการฟื้นตัวแล้วก็เริ่มดึงดูดให้กำลังแรงงานกลับเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจแต่ตัวเขาเองเนี่ยยังมองข้ามนะครับว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานการขยับขึ้นของค่าจ้างแรงงานไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในระยะยาวนะครับดังนั้นแล้วแม้ว่าทิศทางตลาดแรงงานจะดีขึ้นแต่ก็ไม่น่าจะสร้างปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจหรือไม่น่าจะสร้างปัญหาให้ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อกลับมามีปัญหาในระยะยาวจนทำให้เฟดเองจะต้องเริ่มทบทวนหรือพิจารณาในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป็นการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดวงเงิน QE นะครับการที่เจ้าหน้าที่เฟดต่างออกมาแสดงความเห็นในลักษณะที่ต้องการหรือแสดงมุมมองว่าอาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือมีมุมมองนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับกลับมาเป็นปัจจัยครับที่กดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแล้วก็ทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือเราเรียกกันว่าตัวบอนด์ยิลด์นะครับมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ร่วงลงจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนอายุ10ปีเนี่ยมีการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงหลังจากระดับประมาณ 1.7% มาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 1.65% นะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเลยครับว่าบอนด์ยิลด์ที่มีการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นตามทิศทางเงินเฟ้อและตามเศรษฐกิจของสหรัฐที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นกลับมาถูกกดดันจากมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดว่าเฟดเองจะยังคงไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้ในส่วนของตัวทองคำเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นครับกลับเข้าขึ้นไปปิดใกล้กับระดับสูงสุดของวันแนวโน้มสถานการณ์ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้ขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงตามที่เจ้าหน้าที่เฟดมีการส่งสัญญาณหรือมีการแสดงความเห็นเอาไว้นะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ยังคงกลับเข้ามาพยุงให้ราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้แล้วก็โดยรวมแนวโน้มและโมเมนตัมของทองคำในระยะสั้นก็ยังเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในกรอบในทิศทางขาขึ้นนะครับนอกจากนี้ทองคำยังได้รับแรงหนุนหลังจากมีเม็ดเงินลงทุนนะครับเริ่มไหลเข้าสู่ตัวตลาดทองคำเพิ่มเติมหลังจากในส่วนของตัวบริษัท Business Holden นะครับ Holding มีการถูกในส่วนของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐและกรมสรรพากรของสหรัฐเข้าสืบสวนสอบสวนเนื่องจากอาจจะมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเข้าไปพัวพันในส่วนของการฟอกเงินแล้วก็การหลบเลี่ยงภาษีนะครับประเด็นดังกล่าวทำให้นักลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าตัวบิตคอยน์เนี่ย เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนหลังจากถูกกระทรวงยุติธรรมกระทรวงสัมปทากรของสหรัฐเริ่มเข้าไปขุดคุยแล้วก็เล่นงานนะครับส่งผลให้ในส่วนของสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยน์มีการปรับฐานแล้วก็มีการร่วงลงถึง 10% นะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการเทรดหรือเป็นการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยแล้วก็มีที่ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะเคแมนนะครับแล้วก็มีสำนักงานอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยกำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็อาจจะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือแล้วก็การลงทุนในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะบิตคอยน์เนี่ยประสบปัญหานะครับความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิตอลและก็ลดการถือครองสกุลเงินดิจิตอลโดยเฉพาะสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นตัวบิตคอยน์ลงนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ตัวบิตคอยน์เองถูกอีลอนมัสก์นะครับเข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ประกาศว่าเทสลาไม่รับบิตคอยน์ในการซื้อรถแล้วนะครับเพราะว่าคุณอีลอนมัสก์เนี่ยมีมุมมองว่าตัวบิตคอยต้องใช้ในส่วนของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการขุดค่อนข้างมากดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการขุดบิตคอยเนี่ยทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับเขาเองก็เลยไม่สนับสนุน
ในส่วนของการใช้คริปโตเคอเรนซีแล้วก็ตัวบิตคอยมาซื้อรถยนต์ของบริษัทเทสลาของเขานะครับการออกมาปฏิเสธบิตคอยในการทำธุรกรรมทางการเงินก็เลยทำให้มูลค่าบิตคอยหรือว่า Market Cap ของบิตคอยมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการร่วงลงนะครับมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าของสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีร่วงลงสู่ระดับ 2.06 ล้านดอลลาร์ในวันนี้นะครับสู่ระดับ2จุดปรับฐานลงจากระดับ 2.43 ล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้านะครับมูลค่าเนี่ยน่าจะหายไปประมาณเกือบ400ล้านดอลลาร์ทีเดียวหลังจากมีข่าวดังกล่าวแล้วก็มูลค่าของบิตคอยก็มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการดิ่งตัวลงนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่าการร่วงลงหรือการปรับฐานลงของบิตคอยก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้มีเม็ดเงินการลงทุนไหลออกจากตัวสกุลเงินที่ต้อนแล้วเงินจะหายไปไหนครับก็น่าจะไหลกลับเข้ามาสู่ตัวตลาดทองคําหรือว่าไหลกลับเข้าไปสู่การลงทุนในตลาดหุ้นของสหรัฐเหมือนกันนะครับทั้งนี้ต้องบอกว่าทองคําก็ยังคงถูกกดดันครับเพราะว่าตลาดหุ้นของสหรัฐเริ่มฟื้นคืนชีพนะครับดาวโจนส์เนี่ยเมื่อวานนี้บวกได้ถึง 1.29% หรือ 433.79 จุด S&P 500บวกได้ 1.22% แล้วก็ Nasdaq บวกได้ 0.72% ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางสดใสยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับไปกระตุ้นให้นักลงทุนกล้ากลับเข้าไปลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็เลยยังคงทำให้พอทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเพราะว่าทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกราฟการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำกันหน่อยดีกว่าครับก็จะได้เห็นทิศทางแล้วก็โมเมนตัมที่ชัดเจนมากขึ้นว่าทำไมราคาทองคำถึงยังมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวแล้วก็การทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงได้นะครับจากกราฟเป็นกราฟเดิมเลยเราใช้กราฟนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับราคาทองคำยังเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในทิศทางที่เป็นโมเมนตัมในเชิงบวกแต่เนื่องจากราคาหลุดกรอบแล้วก็ channel ที่เป็นchannel ที่แบ่งตรงกลางนะครับก็เลยทำให้ราคามีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนตัวลงมาอาจจะเป็นการย่อตัวลงมาในรูปแบบของการสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อนะครับถ้าราคาทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในกรอบหรืออยู่ใน channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นได้นะครับหรือว่าไม่หลุดกรอบ channel ที่แนวรับสำคัญในโซน1,803เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออน YLG ยังมองครับว่าแนวโน้มของราคาทองคำมีโอกาสค่อยๆแกว่งขึ้นไปชนกรอบแล้วก็ channel ที่เป็นเส้นแนวต้านสำคัญที่เป็นเส้นทึบๆสีดำด้านบนนะครับก็อาจจะได้เห็นใกล้ๆกับบริเวณ1,857-1,860เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแต่อย่างไรก็ตามครับจะมีแนวต้านย่อยที่เขาหลุดลงมาบริเวณ1,832บริเวณต้านถัดไปเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นระดับสูงสุดของเดือนพฤษภาคมนะครับคือบริเวณ1,845ทั้งนี้เนี่ยถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมอาจจะขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับจะรอลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นที่แนวต้านสำคัญในส่วนของราคาเนี่ยใกล้ๆกับบริเวณ1,857-1,860เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็ได้เส้นนี้นะครับเป็นเส้นแนวต้านสำคัญที่เชื่อมระดับ2,075เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของราคาทองคำกับระดับสูงสุดของราคาทองคำในช่วงเดือนธันวาคมเข้าหากันก็จะได้เป็นเส้นแนวโน้มหรือแนวต้านของทองคำในระยะกลางที่เป็นขาลงอยู่นะครับราคาจะต้องผ่านขึ้นไปได้ถ้าผ่านขึ้นไปได้เนี่ยก็มีลุ้นที่ราคาจะค่อยๆไต่ระดับหาในส่วนของโซนแนวต้านถัดไปนะครับแต่ช่วงนี้ราคาขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็อาจจะต้องอาศัยปัจจัยบวกแล้วก็ข่าวใหม่ๆที่กลับเข้ามาสนับสนุนราคาก็น่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อจึงยังคงแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการปรับฐานลงไม่หลุดในส่วนของแนวรับนะครับหากคิดเป็นทองคำแท่ง 96.5 ในรูปแบบของเงินบาทนะครับ18
1,803เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนคิดเป็นเงินบาทไทยก็ 26,750 บาทต่อบาททองคำครับแนวต้านแรกระดับ1,832เป็นจุดแบ่งขายจุดแรกนะครับก็อยู่27,150บาทต่อบาททองคำแต่ถ้าผ่านได้ต้านที่ต้องจับตาใกล้ชิดก็อยู่ในโซน1,845หรือ27,350บาทต่อบาททองคำครับ GOM21 ในตลาด TFEX นะครับมีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,805เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนมีพรีเมียมหรือว่าส่วนต่างประมาณ2เหรียญจากตัวโกสปอตนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่บริเวณ1,834แล้วก็ต้านถัดไปอยู่บริเวณ1,847ครับก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวราคาทองคำในวันนี้นะครับเรามาดู Set 50 in the future กันหน่อยดีกว่า S50 M21 เมื่อวานนี้ดัชนีมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจะเห็นว่าดัชนีมี Panic Sell มีการทิ้งตัวลงไปแม้ว่าช่วงท้ายตลาดจะมีการรีบาวแล้วก็มีการดิดตัวกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าดัชนีก็ยังคงปิดตลาดในแดนลบทั้งนี้เนี่ยดัชนียังมีปัจจัยลบกดดันหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ในประเทศที่ยังเหนือ 2,000 รายแล้วก็วันนี้เองยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19ก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทำให้หลายคนคาดการณ์ครับว่าสบค.ที่จะมีการทบทวนมาตรการในการผ่อนคลายหรือในการปลดล็อกให้มีความผ่อนคลายมากขึ้นประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนออกไปนะครับประกอบกับยังพบคลัสเตอร์ใหม่ๆที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19ในจำนวนที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์ในส่วนของทัณฑสถานหรือว่าคลัสเตอร์ที่เป็นไซต์คนงานก่อสร้างที่แจ้งวัฒนะนะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของภาพรวมประกอบกับในส่วนของความวิตกกังวลว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็ยังกดดันทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามครับวันนี้เรามองว่าทิศทางตลาดหุ้นของบ้านเราอาจจะมีสัญญาณของการรีบาวด์ได้ตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ตามตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับหลังจากตลาดเริ่มคลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์แล้วก็ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเริ่มอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับก็น่าจะทําให้การลงทุนในตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างครับอย่างไรก็ตามให้แนวต้านเอาไว้เป็นการเชื่อมระดับสูงสุดในระยะสั้นเข้าหากันนะครับที่ระดับ942เราจะเห็นว่าหลายครั้งที่ดัชนีปรับฐานและอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้ในส่วนของโซน900ต้นๆเมื่อวานลงไปโลที่906นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีพฤติกรรมการอ่อนตัวและการย่อตัวลงมาใกล้ระดับดังกล่าวแต่ดัชนีเนี่ยก็จะมีการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นไปก็จะใกล้ขึ้นไปได้ประมาณ942 950จุดแถวๆนี้ครับก็จะเกิดการปรับฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงมาของดัชนีอีกครั้งดังนั้นแนวต้านแรกสำหรับวันนี้นะครับถ้าดัชนีขยับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นต่อยังไม่ผ่านโซน942ซึ่งเป็นกรอบแนวต้านสำหรับทิศทางขาลงเรายังแนะนำว่าให้เปิดสถานะขายนะครับสต็อปลอสแล้วก็ตัดขาดทุนที่ต้านถัดไปที่ระดับ951ครับถ้าผ่านได้เนี่ยแสดงว่าโมเมนตัมหรือแรงซื้อค่อนข้างสูงแล้วโอกาสที่ดัชนีจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดัชนีอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาอาจจะทยอยเข้าซื้อคืนก็อาจจะเป็นลักษณะของการเล่นสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบไปก่อนให้แนวรับในโซน918ถึง915นะครับถ้ายืนอยู่หรือมีการอ่อนตัวลงมาทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ก็ทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อลดความเสี่ยงครับเพราะว่าเมื่อดัชนีอ่อนตัวและปรับฐานลงมาแรงๆเมื่อวานนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีแรงซื้อและการดีดตัวกลับได้ค่อนข้างดีดังนั้นก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาทำให้ดัชนีมีการดีดตัวแล้วก็การฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับการถือสถานะขายยาวๆก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามถ้าแนวรับแรกระดับ918 915ยืนไม่อยู่นะครับเรามองว่าแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ906ถึงระดับ904จะเป็นกรอบแล้วก็ channel ของทิศทางไซด์เวย์ดาวน์นะครับ906เป็นโลของเมื่อวานนี้แล้วก็904เนี่ยเนื่องจากเส้นแนวรับด้านล่างมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการเฉียงลงในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวน์เราก็เลยให้แนวรับที่ลดลงมาจากระดับวันนี้เล็กน้อยนะครับ
สิ่งที่ต้องจับตาอีกอย่างหนึ่งก็คือแรงขายจากฝั่งนักลงทุนต่างชาตินะครับเราจะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาช็อตในฝั่งตลาดทีเฟกสูงถึง55,850สัญญาแล้วก็ขายสุทธิในฝั่งตลาดหุ้น2,458.70ล้านบาทนะครับก็ถือว่าขายในฝั่งทีเฟกแล้วก็ขายในฝั่งตลาดหุ้นแต่ในฝั่งสถาบันแม้ว่าจะซื้อสุทธิในตลาดทีเฟก9,219สัญญานะครับแต่ก็ไปขายในฝั่งตลาดหุ้น286.29ล้านบาทฝั่งของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายที่ระดับ1,797.75ล้านบาทเหมือนกันนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสถาบันแล้วก็ในส่วนของบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังขายสุทธิในตลาดหุ้นอยู่นะครับแต่นักลงทุนที่มีจิตใจเข้มแข็งก็คือนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับมีการซื้อสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกแล้วก็ในฝั่งของตลาดหุ้นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงต้องจับตาเพราะว่าถ้าฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติที่สลับกลับเข้ามาในฝั่งตัวตลาดหุ้นบ้านเราเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็กลุ่มสถาบันถ้ายังไม่ได้มีกลับเข้ามาช่วยซื้อหรือพยุงเอาไว้ก็อาจจะทำให้ดัชนีมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงต่อได้เหมือนกันนะครับครับช่วงนี้ YLG ยังมีโปรโมชั่นดีๆเช่นเคยนะครับถ้าเป็นฝั่ง YLG Bullion ฝั่งทองคำแท่งตอนนี้เองเทรดทองคำออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงกับ YLG วางเงินประกันขั้นต่ำ50,000บาทลดลงมาจากระดับ100,000บาทนะครับก็สามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99ได้สูงสุด1กิโลทองคำแท่ง96.5สูงสุดได้ถึง60บาทนะครับถ้าสนใจก็โทร026879888นะครับในส่วนของทางฝั่งตลาด TFEX นะครับ YLG Future เป็นโบรกเกอร์ในตลาด TFEX ตอนนี้ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุดถึง 80% แล้วก็ลดลงตั้งแต่สัญญาแรกในการเทรดหรือในการซื้อขายเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นเซ็ต50ใน Future ค่าคอมมิชชั่นถูกมากเหลือเพียงแค่15บาทต่อสัญญาโกออนไลน์ Future ค่าคอมมิชชั่นเหลือเพียงแค่40บาทต่อสัญญานะครับถ้าสนใจก็สามารถทักไลน์ทัก Facebook เข้ามาใน Inbox ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่026879999ก็ได้ถ้าไม่สะดวกทักไลน์เข้ามาก็โทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาร์เก็ตติ้งเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำแนะนำอธิบายการลงทุนแล้วก็เงื่อนไขในส่วนของการรับสิทธิ์โปรโมชั่นนะครับครับก็ในการลงทุนในช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางออกมาดีอย่างต่อเนื่องครับอาจยังคงต้องจับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้เองจะมีตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ยังคงมีความสำคัญอยู่อย่างเช่นตัวเลขยอดค้าปลีกประจำเดือนเมษายนเปิดเผยในช่วง1:30ในค่ำคืนนี้นะครับ2:15ก็จะมีการเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมอัตราการใช้กำลังการผลิตประจำเดือนเมษายน3:00มีการเปิดเผยการคาดการดัชนีความเชื่อมั่นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนการคาดการอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจนะครับก็จะใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนราคาทองคำแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับถ้านักลงทุนท่านใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนนักลงทุนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็โควิด-19ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องออกนอกบ้านเนี่ยต้องพยายามล้างมือบ่อยๆแล้วก็พยายามเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็พยายามดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสุขภาพครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ